วันนี้วันที่11มีนาคมผมมีข่าวจะแจ้งครับว่ามีการเปิดตัวสุทธิใช้ไลฟ์ภาษาอังกฤษก็จะมีจันร์อังคารพุทธประมาณครึ่งชั่วโมงสามทุ่มครับรับฟังรู้เกี่ยวกับการเมืองลึกๆรู้กเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยลึกๆรู้ว่าประเทศไทยกําลังคิดอะไรอาเซียนคิดอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆประเทศไทยมีผลกระทบอย่างไรต่อไทย ต่อคนที่อยู่ในประเทศไทยและก็ในอาเซียนผมก็จะเชิญชวนทั้งคนไทยเยาวชนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษทั้งคนในอาเซียนและต่างชาติเพราะเดี๋ยวนี้ผมสามารถต่อสายไปอเมริกายุโรปอาเซียนทุกจุดได้เลยครับและตั้งแต่ n อ o ไปจนถึงทูตและนักธุรกิจนักวิชาการศิล,ลปินนักเขียนเพราะทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมี ช่องทางทีวีหรือมีสื่อดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาที่ต้องเดินทางไกลและที่จะต้องมีอุป,ปกรณ์มีบุคลากรมากมายเพื่อจะผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจ